Red. สวัสดีค่ะทุกคนเก็บข้าวโพดเมื่อกี้เก็บไปแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ถ่ายกล้องอยู่ข้างบนก็จะมีบางอันที่ยังเก็บไม่ได้แต่บางอันเก็บได้ก็เก็บนี่จะเอาให้ดูบางอันก็แปลกนี่ต้นก็งามอยู่แต่ว่ายังไม่เห็นมีอะไรอันนี้ก็อันนี้ยังเก็บไม่ได้นี่ก็ยังเก็บไม่ได้ดูยังสดสดอยู่เก็บไปเยอะแล้วแหละดูตรงนี้ถ้าตรงนี้ยังสดสดอยู่อ่ะยังเก็บไม่ได้ต้องให้เขาแห้งๆกว่านี้หน่อยเดี๋ยวไปดูในกระถางที่เก็บไปแล้วนะคะเดี๋ยวยังมีตรงนู้นอีกนะที่ยังต้องเก็บแต่คงไม่เก็บอาทิตย์นี้หรอกคงจะอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์นั่นแหละเพราะว่าปลูกที่หลังนี่งามไหมเยอะอยู่นะนั่งปอกก่อนตอนที่เก็บลืมไปลืมนึกถึงว่าจะทำคลิปก็เลยมาทำตอนเก็บล่ะฝักใหญ่อยู่นะฝักบักเอฟเลยแต่ก่อนที่จะไปเก็บข้าวโพดอ่ะก็ไปเก็บพริกมาแล้วล่ะให้ดูกี่กิโลไม่รู้แหละได้แตงกวามาลูกนึงอย่างละนิดอย่างหน่อยดูพริกงามๆเลยจักตู่พริกนะคะเก็บมาจากเนี่ยตู้ข้างหลังเนี่ยเก็บมาในตู้เนี่ยตอนนี้ก็ต้นเดือนสิงหาเนาะดูเห็นมะเขือไหมทุกคนเห็นมะเขือไหมนอกเรื่องนิดนึงไม่นอกเรื่องหรอกก็เรื่องผักๆในสวนนะเนาะนอกเรื่องนอกราวอะไรเดี๋ยวปอกข้าวโพดก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูมะเขือเทศมะเขือเทศที่มันดกแล้วก็หนักโพดโพเดี๋ยวจะไปต้มโอเคเดี๋ยวเปลือกมันนี่ก็จะเอาไปโยนใส่ที่ทำปุ๋ยลูกๆชอบงามเนี่ยมันขนาดไหวบนรอยชมพูชื่อเพราะเนาะข้าวโพดก็ได้ชื่อเพราะกว่าฉันนี่งามสะออนเริ่ดเดี๋ยวจะพาไปดูฟักทองแล้วก็มะเขือเทศว่าแล้วก็ไปดูเลยดีกว่าถ้ารอปอกข้าวโพดเสร็จมันจะนานเนาะใจอ่ะรัดไปดูมะเขือเทศนะคะดูนี่ไงดกๆเลยเนี่ยหนักมันหนักแล้วก็หักแล้วก็งอเนี่ยขี้เกียจที่จะมัดให้แล้วเนี่ยก็เลยปล่อยตามมีตามเกิดนู้นล้มในระนาดอยู่ทางนู้นก็มีก็เลยปล่อยนี่ปล่อยไปก่อนได้แค่ไหนก็แค่นั้นเนาะ
อันนี้งอเลยลูกกำลังจะแดงเยอะอยู่เยอะอยู่ทองก็ดีเชียวดูดีมีหลายลูกนะฟักทองน่ะอันนี้คือข้าวโพดที่ปลูกทีหลังบวบก็มีอยู่ต้นนึงเขือยาวเขือยาวปีนี้รอดมากดกดูดิเลิศเนาะส่วนถั่วฝักยาวเขากำลังจะออกอันนี้คือไอ้นั่นผักปลังปลังก็เยอะอยู่แต่กำลังงามนี่แหละปลูกผักก็มีแต่ผักนี่แหละจะให้ดูเริ่มจะคันละเก็บพริกเก็บข้าวโพดตอนนี้ก็จะปอกข้าวโพดต่อนะคะฝักนี่งามนะเหนื่อยแล้วนะเนี่ยถ้าปลูกเต็มเนี่ยปลูกข้าวโพดอย่างเดียวทำไมจะกินทันเนี่ยเพราะทิ้งเอาไว้มันก็จะแก่แล้วเนาะปลูกข้าวโพดก็ดูแลง่ายดีนะอ่อนไปไหมเนี่ยจริงนี่ยังอยู่ได้นี่อ่อนเนาะเก็บแล้วก็แล้วไปอันนี้เอาไปทำผักสาธุดูอีก 4-5 ฝักที่ยังต้องปอกว้าวลูกนี้อันนี้งามมากรัดโอเคค่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมไม่มีอะไรจะเล่าสู่ฟังเราก็มีแต่ปลูกผักก็มีแต่ผักนี่แหละมาให้ดูนี่แหละค่ะขอจบคลิปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ